ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devil and the Cup New นะฮะกับผมแอดมินเม้งจากชายผู้ว่าคลั่งลิเวอร์พูลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้มีข่าวฟุตบอลทั่วโลกมาฝากกันนะครับเป็นข่าวอัปเดตเลยนะครับเพราะว่าช่วงค่ำๆเนี่ยข่าวฟุตบอลจากสื่อต่างประเทศเนี่ยจะเยอะพอสมควรนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยนะครับโดยข่าวแรกนะครับไปติดตามสถานการณ์ของหงส์แดงลิเวอร์พูลซึ่งสื่อจากเดมิลเลอร์นะครับก็ได้คาดการณ์11ตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับว่าจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับโดยสื่อทางเดมิลเลอร์เนี่ยก็ได้จัดทำขึ้นหลังจากที่มีนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยมีอยู่3รายนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงรายแรกนั่นก็คือนาโชเฟอร์นันเดสนะครับกองหลังชาวสเปนของบราชันชุดขาวเรอัลมาดริดส่วนคนที่2นะครับก็คืออารอนรันซี่กองกลางนะฮะทีมชาติเวลของสโมสรจอมาลายยูเวนตุสนะครับและเป็นที่ฮือฮาที่สุดน่าจะเป็นลุยโซเลสนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะฮะเหมือนกำลังจะพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทัพนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของเราโดยล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นทางด้าน Transfer Market Web ก็ได้มีการคำนวณค่าการค่าตัวของลุยโซเลสที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็คือ 13.5 ล้านปอนด์นะครับโดยยังเหลือสัญญาณกับแอตเลติโกมาดริดอยู่1ฤดูกาลนะครับฉะนั้นแล้วนะครับหลุยส์ซัวเรสมีข่าวผูกพันกับลิเวอร์พูลก็ทำให้แฟนบอลหงส์แดงเนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายนะครับอยากจะได้ตัวมาเพื่อจะมาจบชีวิตการค้าแข่งหรือแขวนสตั๊ดเนี่ยกับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเป็นได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมองว่าด้วยอายุของหลุยส์ซัวเรสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ยังมองว่าไม่น่าจะเป็นดีลที่คุ้มค่านะครับแต่ยังไงเดอมิลเลอร์ก็ได้จัดทำขึ้นมานะครับเราไปดูกันหน่อยลิเวอร์พูลในการคาดการณ์จากสื่อของเดอมิลเลอร์นะฮะที่จะมาในระบบ 4-3-3 นะครับโดยเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่นอนนะครับจะเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับจะได้ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนแผงหลัง4คนนั้นนะฮะประกอบไปด้วยทางด้านซ้ายฟูลแบ็กซ้ายนะครับจะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันเซนเตอร์คู่ที่จับคู่กันจะเป็นวิร์กิล ฟันไดค์ตัวหลักนะฮะจับคู่กับนาโช เฟอร์นันเดสส่วนฟูลแบ็กทางด้านขวานะฮะก็จะเป็นเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อาโนในตรงจุดนี้ไม่มีใครสามารถแย่งตำแหน่งเจ้าหนูเทนไปได้นะครับนี่คือแผงหลังนะครับเราก็อยากไปที่แผงกองกลางกันหน่อยครับท่านผู้ชมแผงกองกลางนี่ดูแล้ว อาจจะคิดว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างแฟนๆอาจจะคิดนะครับว่าแล้วแฮนเดอร์สันนี่หายไปไหนนะครับโดยถ้าหากได้ซื้ออารอนรัมซี่มาแฮนเดอร์สันก็จะตกไปเป็นตัวสำรองนะครับจากสื่อเดมิลเลอร์โดยเขาให้ฟาบิโอเนี่ยยืนในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็ขนาบข้างซ้ายขวาเป็นอารอนรามซี่อยู่ทางด้านซ้ายอารอนรามซี่เนี่ยจะเป็นนักเตะมิดฟิลด์ฉบับในรูปแบบการเล่นแบบบ็อกทูบ็อกนะครับนั่นก็คือเกมรุกและเกมรับจะมาช่วยซ้อนฟาบิโอในส่วนของเตียโก้คันโตราจะอยู่ทางด้านขวาก็จะเป็นเพลย์เมกเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับลิเวอร์พูลนะฮะเราขยับมาที่แผงกองหน้ากันหน่อยนะครับก็3ประสานนะครับจะเปลี่ยนจากหลุยส์โซเลสเนี่ยขออภัยนะครับจะเปลี่ยนจากโรเบโต้เฟอร์มิโนเนี่ยเป็นหลุยส์โซเลสนะฮะจากขนาดข้างด้วยทางด้านซ้ายเป็นซาดิโอมาเน่คอยกระชักลักเลื้อยส่วนทางด้านขวาเนี่ยฮะก็จะเป็นโมเมนซาล่าเช่นเคยนะครับนี่คือหน้าตาคาดการณ์11ตัวจริงของหงส์แดงลิเวอร์พูลจากสื่อเดมิลเลอร์นะครับถ้าถามแอดมินนะครับชอบไหมแผนการเล่นนี้แอดมินยังคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์สำหรับแอดมินนะครับแล้วแฟนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับไลน์อัพนี้นะครับเราไปต่อกันข่าวต่อไปเลยนะครับข่าวต่อไปนะฮะก็คือตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลเรียกว่าตำนานได้ไหมนะครับแต่ก็อยู่ในช่วงยุคที่แอดมินเกิดมาแล้วก็เจอเขาเล่นพอดีนะฮะนั่นก็คือเจสันแมกกาเทียนะฮะโดยเจสันแมกกาเทียออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทางด้านสแกนสปอร์ตนะครับบอกว่าให้หงเนี่ยรีบไปเซ็นสัญญาจอร์แดนชันโชกับคิเลียนเอ็มบัปเป้เข้ามาสู่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ไร้เทียมทานนะครับโดยเขาก็ให้เหตุผลนะครับบอกว่าเห็นการเล่นของเจเดนชันโชกับคิเลียนเอ็มบัปเป้แล้วทำให้รู้สึกว่าเหมาะสมกับลิเวอร์พูลนะครับโดยซันโชเนี่ยกระชากลักเลื้อยทางด้านซ้ายส่วนคิเลียนเอ็มบัปเป้กระชากลักเลื้อยทางด้านขวานะครับหรือแม้แต่ในแผงแคมป์ลูกเนี่ยเล่นได้หมดเลยสำหรับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับโดยบอกเจสันแมกกาเทียบอกว่าทำทุกวิธีทางนะครับต้องไปซื้อไม้ได้2คนนี้นะฮะโดยจะอยู่ในแผนการเล่นที่รองรับก็คือ 4-3-3
โดยฟูลแบ็กทั้งสองข้างนะครับก็คือเทรนช์กับโรบสันเนี่ยจะคอยช่วยซัพพอร์ตของสองคนนี้นะบอกว่าแน่นอนลิเวอร์พูลเนี่ยจะบุกมันมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็ให้เหตุผลว่าไปคว้าตัวมานะครับแต่ว่าโอ้โหเจดันชันโชเนี่ยค่าตัวเนี่ยตีไปเลยนะครับเกือบถึง100ล้านปอนด์นะครับส่วนคิเลียนเอ็มบัปเป้แน่นอนนะครับไม่ธรรมดา150ล้านปอนด์ต้องมีนะฮะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน2คนรวมกันเนี่ยค่าตัวเกือบ300ล้านปอนด์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของเจสันแมคเทียนะฮะหรือว่ามีการวิเคราะห์ออกมานะครับอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันแอดมินก็อยากได้เหมือนกันนะครับส่วนข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมเป็นข่าวเรียกได้ว่ามีความสนใจนะฮะยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปขอซื้อนะฮะนั่นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังสนใจกองกลางที่อยู่ในสเปนนะฮะคนนั้นก็คือกิโดโรดริเกสนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะค้าแข่งอยู่กับเรอัลเบติสนะครับโดยลิเวอร์พูลสนใจที่จะนำมาแทนเจนี่ไวนุ่มนะครับโดยเป็นสื่อจากทางฝั่งสเปนได้ตีมานะครับบอกว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจกีโดโรดริเกสเป็นกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินานะฮะในวัย26ปีซึ่งเล่นให้กับทางเรอัลเบติสนะครับตอนนี้ลงเล่นไป28เกมซัดไป2ประตูนะครับแล้วก็มีทีเด็ดจากการยิงแถว2นะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าค่าตัวนั้นนะฮะทางเรอัลเบติสตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะฮะถึง69ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้คือจินนี่วานารุ่มก็ยังไม่ออกมาแสดงความชัดเจนแล้วก็ยังรุ่มๆดอนๆอยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องมีทางเลือกก็คือการที่จะมองหานักเตะคนอื่นมาทดแทนนะครับเดี๋ยวจะมีความชัดเจนหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนสำหรับจินนี่ไวนาลุ่มนะครับโดยนักเตะคนนี้นะฮะจำชื่อไว้ให้ดีนะครับก็คือกิโดโรดริเกสอายุ26ปีนะฮะเพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับเราในช่วงเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะก็ของสโมสรเรอัลเบติสค่าตัวค่อนข้างแพง69ล้านปอนด์นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวน่าสนใจจริงๆนะฮะนั่นก็คือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะได้ประกาศหรือว่าออกมาปักป้ายขายเอลิงสบาวส์ฮาแลนด์แล้วนะครับมีสะดุ้งเลยฮะหลายสโมสรที่สนใจนะครับซึ่งบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจากการอ้างอิงของสื่อตอนเนี้ยตอนแรกเป็นเดลี่เมลนะฮะตอนนี้ก็เป็นของเยอรมันของบิลเกือบทุกสำนักแล้วนะฮะรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ปักป้ายขายเอลิงสบาวส์ฮาแลนด์อยู่ที่180ล้านปอนด์นะครับโอ้โหสะดุ้งเลยนะฮะโดยใครอยากจะเซ็นสัญญาเนี่ยเอาเงินมากองไว้ตรงหน้าเลยนะครับ180ล้านปอนด์คุณเอาเอลิงสบาวส์ฮาแลนด์ไปเลยโดยสโมสรที่สนใจนะครับเกือบทั่วยุโรปนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะคนนี้ดังมากก็เต็งหนึ่งนะฮะที่สนใจมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้รองลงมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนะฮะส่วนรองลงมาอีกกว่านั้นนั่นก็คือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกส่วนลิเวอร์พูลของเราก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับแต่ว่านักเตะค่อนข้างแพงนะฮะโอ้โหก็ปักป้าย180ล้านปอนด์นะครับสำหรับเอลิงสบาวส์ฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะฮะก็คือตลาดฤดูร้อนนี้เลยนะครับถ้าใครมีเงินก็มาซื้อไปเลยคนที่น่าจะพอไหวนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเปเช่นะฮะโอ้โหส่วนแมนยูก็เล็งๆมานานเหมือนกันนะครับก็ไปพลาดช่วงที่เคยมีข่าวว่าเกือบคว้าตัวได้นะครับแต่ก็ไม่ซื้อนะฮะมีปัญหากับเอเจนต์ส่วนตัวของฮาแลนด์ซะก่อนนะครับส่วนลิเวอร์พูลของเราก็มีโอกาสที่คว้าตัวได้นะครับตอนที่อยู่กับเรสบูลซอสวอกน่าเสียดายจริงๆนะฮะตอนนี้ก็โอ้ราคาแบบนี้แตะแทบไม่ได้เลยนะครับเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมเป็นข่าวของมาร์ตินโอนกาดนะครับจากสื่อของท่านมาก้าซึ่งเป็นสื่อของสเปนรายงานมาว่าเรอัลมาดริดไม่คิดที่จะขายมาร์ตินโอนกาดอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยบอกว่ายังอยู่ในแผนการทำทีมในอนาคตของพวกเขาและมาตินโอนการ์ดนี่แหละครับจะเป็นตัวหลักของทีมเลยนะฮะที่จะคุมทีมโดยเซเนดีชีดานนะครับก็หลังจากที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลอยากจะซื้อขาดนะครับตอนนี้เรอัลมาดริดมาตัดไฟต้นลมแล้วบอกไม่ขายแน่นอนนะครับเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งมีความสนใจเลยครับล่าสุดเนี่ยเป็นมาโกสยอรันเต้เป็นกองกลางสโมสรอารอนโกมาดริดนะครับโดยอาร์ตได้นำสื่อว่า
แมนเชสเตอร์สนใจที่จะเซ็นสัญญามาร์กอสวิโอเลนเต้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวน80ล้านยูโรเป็นค่าตัวนะครับโดยที่มาจากอาร์ตนะครับบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์โดยอันก็มาริดนะครับกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะขายดีหรือไม่นะครับสำหรับในดีลนี้นะฮะก็80ล้านยูโรค่อนข้างแพงนะเป็นตำแหน่งกองกลางเป็นกองกลางตัวรับที่เรียกได้ว่าติดทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์มาหลายๆช่วงนะฮะต้องเรียกคำว่าอย่างนี้กับที่มาของอาร์ตนะครับต้องติดตามว่าจะได้หรือเปล่าก็ค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะต่อสัญญาชมใหม่ของโอเลกุนาโซชาด้วยนะครับจะต่อไปอีก2ปีนะฮะโดยจะเพิ่มเงินเดือนให้หรือว่าค่าเหนื่อยนะฮะเป็น10ล้านปอนด์ต่อปีโดยตอนนี้รับอยู่ที่ 7.5 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับที่มาก็คือเดมิเลอร์ส่วนล่าสุดนะครับนาโปลีนะฮะตอนนี้นะครับปักป้ายขายคาลูดูคูลิเบรีแล้วนะฮะกองหลังของตัวหลักของพวกเขานะฮะโดยปักป้ายขายที่50ล้านยูโรนะครับที่มาก็คือกัตโชต้าโดโรสปอร์ตก็ยังแพงอยู่นะฮะ50ล้านยูโรส่วนทางด้านบาร์เซโลนานะครับนั่นก็คือประธานสโมสรคนใหม่ก็คือโจนลาปอต้านะครับต้องการขายองตวนกริสมันและฟิลิเป้คุนโยในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วก็จะเก็บอันซูฟาติแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เอาไว้กับทีมนะครับโดย2คนนะนั่นก็คือองตวนกริสมันและฟิลิเป้คุนโยโดยจอนลาปอต้าเนี่ยต้องการขายเพื่อที่จะนำเงินมาพยุงสโมสรนะครับแน่นอนค่าตัวของทั้งสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยโดยเฉพาะองตงกิสมันค่าเหนื่อยค่อนข้างแพงนะครับส่วนฟิลิเป้คุนโยแน่นอนนะครับน่าจะไม่มีอนาคตในถิ่นแคมป์นูแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยตั้งราคาไว้ที่35ล้านปอนด์เท่านั้นเองโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลนะครับที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆเดี๋ยวดูให้ก่อนนะครับคำนึงนะฮะก็เป็นสโมสรโตริโน่นะฮะซึ่งปฏิเสธการซื้อของลิเวอร์พูลนะครับที่ยื่นมา17ล้านปอนด์เนี่ยเพื่อขอซื้อเวลฟิสซิงโก้นะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งแบ็คขวาโดยลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยพยายามที่จะยื่นซื้อไปแล้วนะครับในตอนแรกที่17ล้านปอนด์และโดนโตริโน่ปฏิเสธมานะครับอย่างทันควันโดยอยากได้ตัวเวฟิสซิงโก้นักเตะแดนตำแหน่งแบ็คขวานะครับโดยอายุ20ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ปฏิเสธแล้วในการซื้อรอบแรกแต่ว่าในเนื้อข่าวนั้นบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะยื่นซื้ออีกรอบที่2นะครับตอนแรกยื่นไป17โดนปฏิเสธต่อมาอาจจะเป็นเพิ่มให้อีกเป็น20นะครับก็น่าจะเอาเข้ามาเป็นยางอะไหล่ของเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับแฟนๆก็รู้ว่าช่วงนี้ฤดูกาลนี้เทรนด์ฟอร์มตกไปเยอะนะครับส่วนในโกมิเลียนนั้นยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาได้นะครับที่มาก็คือตุตโตสปอร์ตนะครับนี่คือข่าวที่เอามาเล่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้อีกข่าวตรงนึงนะครับก็คือแฟนๆหงส์แดงลิเวอร์พูลเนี่ยเต็มเฮนะฮะสามารถเข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็น2นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับก็เข้าไปชมในที่อันฟิลด์นะครับโดยสื่อนั้นบอกว่าน่าจะราวๆเริ่มต้นที่ 5,000 คนหรือไม่ 10,000 คนก่อนนะครับก็2นัดสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกครับเราจะได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีคนมาเชียร์แล้วนะฮะก็เป็นข่าวดีนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลทั่วโลกนํามาฝากกันกับผมแอดเม้งนะฮะจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลเขาฝากด้วยกันซึ่งช่วงนี้ก็มาพบกันแล้วมาพูดคุยกันสไตล์เพื่อนๆ เหมือนเดิมมีอะไรก็พิมพ์มานะครับอย่าลืมนะครับผมแอดมินเม้งนะฮะก็ทำด้วยหัวใจจริงๆครับตอนนี้ก็ต้องทำช่วงนี้คนเดียวเพราะว่าอีกคนหนึ่งอาจารย์นบแกไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเอาเป็นว่าผมจะทำทุกวันเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามและกด Subscribe นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย